สวัสดีชาวออคชั่นอลนะครับคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของซีรีส์ชีฮักซีซั่นที่2และความเคลื่อนไหวของเรื่องราวของโปรเจกต์วันเดอร์แมนในจักรวาล MCU กันครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่จะถูกเล่าภายใต้ Marvel Spotlight เช่นเดียวกับเรื่องราวของซีรีส์ Echo ที่เพิ่งปล่อยเรื่องราวออกมาในช่วงต้นปี2024นี่เองครับก่อนอื่นเนี่ยคำว่า Marvel Spotlight นั้นหมายถึงเรื่องราวของตัวละครที่อาจจะไม่ต้องเชื่อมโยงกับจักรวาลหลักของ MCU นะครับที่คนดูนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องความเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆที่อยู่ใน MCU กับตัวละครตัวนี้แต่ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครตัวหนึ่งในจักรวาล MCU หรือว่าวันใดหรือโอกาสใดที่เรื่องราวใน MCU จะหยิบยกตัวละครตัวนี้มาเล่นรวมกับฮีโร่คนอื่นๆ Marvel Spotlight จะเป็นตัวแนะนำให้เรารู้จักกับตัวละครต่างๆพวกนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครตามข่าวก่อนหน้านั้นนะครับเรื่องราวของ Wonder Man นั้นจะถูกสร้างโดยผู้กำกับของหนังเรื่องชางชีอย่างเดสตินแดเนียลครีตันแล้วก็ได้แอนดรูว์ครีสเป็นผู้เขียนบทให้กับเรื่องราวตรงนี้ครับและผู้ที่จะมารับบทตัวละครวันเดอร์แมนนั้นไม่ใช่ใครอื่นไกลครับนั่นก็คือยาย่าอับดุลมาทีนนักแสดงที่รับบทเป็นแบล็กแมนต้าจากหนังเรื่องอะควาแมนทั้ง2ภาคนั่นเองครับถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีต้นกำเนิดที่ซับซ้อนและก็มีความเชื่อมโยงกับตัวละครหลักไม่ว่าจะเป็นวานด้าบารอนซีโมซึ่งในคอมิกนั้นเขามีนามว่าไซมอนวิลเลียมนะครับนอกจากนี้ในบางยุคเนี่ยวันเดอร์แมนก็ได้ร่วมมือกับฮอกอายก่อตั้งทีมเดอะเวสต์โคสต์อเวนเจอร์ขึ้นมาซึ่งเรื่องราวในคอมิกนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างไวท์วิชั่นครับไม่แน่ในตัวละครตัวนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับไวท์วิชั่นที่บินหายไปจากซีรีส์วันด้าวิชั่นในจักรวาล MCU ในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับและนอกจากนี้ครับวันเดอร์แมนเองหรือไซมอนวิลเลียมเขายังมีอาชีพเป็นสตันแมนเป็นนักแสดงในฮอลลีวูดและจากข่าวล่าสุดที่ผ่านมาเราจะเห็นซีนหนึ่งนะครับที่เหมือนเป็นฉากหนึ่งของการถ่ายทำซึ่งก็จะปรากฏตัวอักษรโลโก้ของวันเดอร์แมนรวมถึงสัญลักษณ์ของตัวละครตัวนี้ปรากฏขึ้นในฉากครับซึ่งในฉากจากแอคเคาท์ของผู้ใช้ Twitter เนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพของโรงหนัง Regency Village Theaterในเวสต์วูดลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นสถานที่ที่ปรากฏเรื่องราวของวันเดอร์แมนในฉากนี้นอกจากนี้ก็ยังมีภาพของผู้ใช้งานบน X หรือ Twitter นะครับที่โพสต์ภาพเงาของตัวละครวันเดอร์แมนพร้อมกับโลโก้อักษร W ที่อยู่ตรงที่หน้าอกของเขาซึ่งดูเหมือนว่าตัว W นี้นะครับจะเป็นเหมือนโลโก้สัญลักษณ์ของตัวละครตัวนี้อย่างเป็นทางการเราต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราววันเดอร์แมนนั้นเราจะได้ชมโปรเจกต์นี้ของทาง Marvel Studio เมื่อไหร่คาดการว่าเรื่องราวน่าจะออกฉายในช่วงต้นปี2025ครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราจะได้ชมซีรีส์เรื่องนี้ในปีนี้แต่เนื่องจากมีเหตุการณ์การประท้วงของสมาพันธ์นักเขียนของอเมริกาก็ทำให้โปรเจกต์และก็เรื่องราวต่างๆใน MCU รวมถึงหนังเรื่องอื่นๆมากมายเนี่ยถูกเลื่อนเวลาออกไปแต่ณตอนนี้ทางสตูดิโอยังไม่ประกาศวันฉายอย่างเป็นทางการนะครับตอนแรกเราก็นึกว่าโปรเจกต์นี้จะถูกยุบซะอีกซึ่งเราต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวของ Wonder Man ภายใต้โลโก้ Marvel Spotlight ตัวละครตัวนี้เมื่อนำมาถ่ายทอดเป็นรูปแบบไลฟ์แอคชั่นแล้วจะมีความน่าสนใจหรือไม่ข่าวคราวต่อมาครับมาพูดกันถึงเรื่องราวของซีรีส์ชีฮักซีซั่นที่2นะครับซึ่งอาจจะต้องทำให้แฟนๆที่ชื่นชอบตัวละครตัวนี้ผิดหวังไปตามๆกันเนื่องจากมีแนวโน้มว่าซีรีส์ชีฮักซีซั่นที่2จะไม่เกิดโปรเจกต์นี้ออกมาโดยนักแสดงทาเทน่ามาซาลานี่เนี่ยก็ได้ไปให้สัมภาษณ์พูดคุยที่แพลตฟอร์มทวิสตรีมซึ่งเธอบอกว่าแฟนๆไม่ควรจะคาดหวังในซีรีส์ชีฮักซีซั่นที่2ซึ่งผู้สัมภาษณ์อย่างทิมเรียลเนี่ยนะครับถามเธอว่าเราควรจะมีซีซั่นที่2ของซีรีส์ชีฮักหรือไม่มาซาลานี่นักแสดงตอบว่าเธอไม่คิดอย่างนั้นเธอคิดว่าเราใช้งบประมาณไปมากจนหมดกับซีซั่นแรกและดิสนีย์เนี่ยก็อาจจะตอบว่าไม่ละขอบคุณอะไรประมาณนี้นะครับโดยลักษณะการตอบของเธอนั้นเนี่ยเธอตอบอย่างมั่นใจว่าชีฮักซีซั่นที่2จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เธอพูดจากแพลตฟอร์มทวิสตรีมนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของเธอนะครับยังไม่ได้เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางสตูดิโอแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าตัวละครชีฮักจะไม่ได้ปรากฏใน MCU อีกต่อไปเพราะว่าตัวละครตัวนี้มีความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Abomination วองหรือ Daredevil เองเพราะว่าเรื่องราวล่าสุดจากซีรีส์ชีฮักซีซั่นแรกเนี่ยเหมือนเธอก็จะเป็นแฟนกับ Daredevil ด้วยซ้ำนะครับรวมถึงเจนหรือชีฮักเองเธอก็เป็นทนายความเหมือน Daredevil หรือ Matt Murdock เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของ Matt Murdock กับเจนก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องสานต่อหรือเล่าต่อที่ไม่แน่เนี่ยอาจจะมีหนังหรือซีรีส์เรื่องอื่นๆเล่าถึงความสัมพันธ์ตรงนี้ของทั้งคู่นะครับอาคาราเชื่อว่าเรื่องราวในซีรีส์ Daredevil Born Again
ที่เราจะได้ชมในอนาคตเนี่ยจะต้องมีชีฮักปรากฏตัวหรืออาจจะมีการพูดถึงเธอนอกจากนี้อย่าลืมว่าทางสตูดิโอเองก็พยายามจะผลักดันโปรเจกต์เดี่ยวของฮักให้เกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็น World War Hulkหรือการรวมตัวละครของฮักตามที่ข่าวได้เคยนำเสนอออกมาก่อนหน้านั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชมซีรีส์ชีฮักซีซั่นที่2แต่เราก็อาจจะได้เห็นการปรากฏตัวของตัวละครชีฮักในอนาคตในจักรวรรดิ MCU นั่นเองครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือข่าวสารที่เกิดขึ้นของจักรวรรดิ MCU ที่อัครเราจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆต่อไปยังไงแล้วเนี่ยใครมีอะไรเพิ่มเติมสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับก่อนจบคลิปนี้ไปนะครับอัครรัตน์ก็มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนำใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัครรัตน์แนะนำ Netflix Premium จากทีมงาน NF Theater ครับสามารถสมัครได้ในราคาเพียง159บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีสัญญาผูกมัดพิเศษเลยตอนนี้ครับสามารถรับเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทในกิจกรรมไลฟ์สดจากทาง NF Theater ซึ่งก็สามารถแอดไลน์ทักทายไปเล่นเกมกับพวกเขาได้ใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ไปที่ด้านล่างหรือแอดไลน์ไปที่ QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ